สวัสดีครับพบกับผมช่อง VKK วันนี้จะมาสอนขับรถเกียร์ออโต้ครับนี่ก็โตโยต้าครับคือวิธีการขับเกียร์ออโต้ก็ง่ายครับง่ายมากเลยครับนี่ก็มีเบรกกับคันเร่งแค่นั้นอันดับแรกเราก็อันนี้คือเป็นสมาร์ทกุญแจนะครับสำหรับตัวที่กดสตาร์ทอันดับแรกเราก็เหยียบเบรกครับเหยียบเบรกแล้วก็กดตัวนี้รถก็จะติดครับเราเหยียบเบรกปึ๊บสำหรับรถรุ่นนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราจะเข้าเกียร์อื่นไม่ได้ครับเราจะเข้าออกเกียร์ P ไม่ได้นะครับจะเข้าเกียร์อื่นไม่ได้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกเราเหยียบเบรกปุ๊บเกียร์ก็จะใช้งานปกติเรามาดูกันเลยครับ P นี่คือจอดครับ P นี่คือจอด R นี่คือถอยครับ N ว่าง D คือเดินหน้าดีคือเดินหน้าครับตัวนี้ตัวอื่นไม่ต้องไปอันนี้หรอครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วเข้าไม่ถึงมันอยู่แล้วเราก็เข้าแค่ตัวดีเดินหน้าไม่มีอะไรมากครับเกียร์ออโต้ขับง่ายครับสำหรับคนที่เคยขับเกียร์กระปุกมาก็มาเรียนรู้แค่ PRND แค่นั้นเลยครับ D คือเดินหน้าอย่างเดียว P คือจอด R คือถอย N คือว่างสำหรับรถรุ่นนี้ถ้าเราไม่เหยียบเบรกหรือว่ารุ่นไหนๆเราไม่เหยียบเบรกมันก็จะเข้าเกียร์ไม่ได้ครับถ้าเราเหยียบเบรกปุ๊บเกียร์ก็จะใช้งานได้ครับก็ไม่มีอะไรครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ